สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบอกให้แฟนคลับของนางเอกญาญ่าอุรัสยาใจชื้นว่าละครลายกินรีเดินหน้าถ่ายทำจนใกล้จะปิดกล้องแล้วแต่ภาพเบื้องหลังขออนุญาตเก็บไว้เป็นท็อปซีเครตก่อนส่วนกองละครคือเธอก็ใกล้จะปิดจ็อบแล้วเหมือนกันวันนี้มีภาพบรรยากาศล่าสุดมาฝากแฟนๆของญาญ่าและมาริโอด้วยค่ะเหลืออีกไม่กี่คิวก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะสำหรับคือเธอที่ตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำกันสุดฝีมือโดยเฉพาะกล้าวกล้าสายขิมมาริโอยาย่าที่เรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นฝีมือการแสดงของทั้งคู่แบบเลเวลอัพงานสายตาอารมณ์ที่มีมาครบทุกรสแถมเรื่องนี้ยังเป็นที่สุดของทั้งคู่แต่จะสุดในด้านไหนไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะเป็นละครดราม่าที่สุดในชีวิตโอเลยครับไม่เคยร้องไห้เยอะขนาดนี้มาก่อนใน any story ที่เคยเล่นมาผมสำหรับหนูรู้สึกว่า love story ระหว่างก้าวกล้ากับสายขิมมันเป็นอะไรที่หนูอ่านแล้วชอบมันเป็นเหมือน magnetic power อะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรในชีวิตเขาดึงดูดซึ่งกันและกันตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะดราม่าแต่มันก็มันมีอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแค่ตอนแรกเนี่ยผมอ่านไปผมรู้สึกว่าเหมือนผมอ่าน10ตอนเลยแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆแบบคลี่คลายค่อยๆมีอะไรของมันแต่มันก็จะมีจุดพีคอยู่เรื่อยๆครับเป็นละครที่อ่านแล้วแบบใจหายตลอดเลยแบบโอ้โหชีวิตต้องเจออะไรหนักหนามากผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าไม่เคยเจอบทที่หนักแบบนี้มาก่อนผมว่าของทั้ง2คนเลยของย่าก็หนักมากเหมือนกันมีครับมีแน่นอนครับดูแล้วก็ทุกคนก็จะคิดถึงช่วงเวลานั้นค่ะเพราะว่ามีน้อยจริงช่วงรักน้อยเหลือเกินคุยดีๆคุยดีๆกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ได้น้อยขนาดนั้นได้ก็มีก็มีเมื่อไหร่ที่หน้าม้าหมดอ่ะก็คือชีวิตเปลี่ยนเมื่อไหร่หน้าม้าหายความเฮฮาก็หายไปด้วย